ท่านผู้ชมที่เคารพครับเท้าไซคำร้อนทีวีวันนี้มีโอกาสที่ดีงามและเป็นมงคลต่อชีวิตมากที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานของเราผมได้มีโอกาสที่จะมานำเสนอข้อมูลทั้งหมดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้มีเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวสกลนครท่านเสด็จมาและก็สร้างศูนย์แห่งนี้จำนวน109ครั้งแต่ผมจะไม่สามารถบอกรายละเอียดได้หรอกต้องขอให้คนที่อยู่กับพื้นที่จริงๆและปฏิบัติตามโครงการของพระราชดำริจริงๆนำเสนอครับวันนี้ขออนุญาตแนะนำครับพี่อะไรครับผมพิภพอรุณจินดาวันครับนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการประจำงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ก็อยู่ที่ศูนย์นี้ที่ศูนย์ศึกษาครับแล้วก็ท่านที่2ครับผมคุณศักดิ์กังทองครับหัวหน้าโครงการจัดการป่าสวนแห่งชาติป่าภูล้มข้าวและป่าภูเพชรจังหวัดสกลนครครับแล้วก็ท่านที่3ดิฉันปิยธิดาจงอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานค่ะเราจะไปดูของจริงแล้วก็รายละเอียดเราค่อยมาเสวนากันทีหลังเนาะขออนุญาตไปดูของจริงก่อนเพราะว่าตอนนี้ตะเวนก็ขำคอยลงแล้วนะเราขอไปดูของจริงก่อนเนาะไปด้วยกันเนาะหัวหน้าพิพัฒน์เนาะโอเคเดี๋ยวท่านผู้ชมครับตามผมไปทีละช็อตทีละช็อตแล้วท่านจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั้นมีเมตตาต่อพวกเราชาวไทยอย่างไรและท่านก็จะทราบซึ้งและก็ข้อมูลทั้งหมดนี้ผมจะเอาลงในนิตยสารทางอีสานฉบับเดือนธันวาคมเล่มที่68ซึ่งเดือนธันวาคมเป็นเดือนของการพระราชสมภพของในหลวงท่านวันที่5ธันวาเนาะแล้วก็เป็นมงคลนะครับผมเกิดวันที่2ธันวาหัวหน้าภูสัตว์ก็เกิดวันที่2ธันวาก็เป็นปีของความโชคดีของพวกเราเนาะที่จะได้ร่วมนำเสนอข้อมูลที่ใช้คำว่าตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับอ่ะติดตามขึ้นรถรางพี่อะไรนะเป็นคนขับฮะแตมค่ะพี่แตมเป็นคนขับซึ่งถ่ายรูปไว้ผมอยู่นะครับคราวนี้เราจะไปดูของจริงนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอ้าวผมนั้นค่อยไปเก็บสวัสดีท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานโครงการพระราชดำรินะคะก็จะพาทุกท่านเข้าชมศูนย์เนื้อที่ของเรามีทั้งหมด 2,300 ไร่ท่านใดสนใจมาเยี่ยมชมกับเราวันจันทร์ถึงวันศุกร์เข้ามาได้เลยนะคะหรือจะเอารถส่วนตัวเข้าชมได้ทุกจุดไม่มีค่าบริการค่ะน้องสาวกำลังขับตามนะคะเราก็จะมีห้องบรรยายเรามีห้องบรรยายทั้งหมด3ห้องสามารถจุได้150ค่ะสำหรับอาคารอเนกประสงค์ตรงนี้ติดกับนิทรรศการนะคะติดนิทรรศการก็มาชมได้ด้านในนะคะก็จะเป็นพระกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เสด็จที่ศูนย์ของเรานะคะก็เวลามาถึงก็มาจุดนี้ก่อนนะคะรางนาลานจอดรถด้านบนมาติดต่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝั่งทางซ้ายมือก็จะมีของสาธารณสุขนะคะมีบริการนวดตัวนวดฝ่าเท้าหรือซื้อสมุนไพรไปใช้ที่บ้านได้นะคะแล้วก็จะเป็นตึกที่พักสำหรับใครที่ต้องการความเงียบนิดนึงนะคะเราจะมีทั้งหมด8ห้องมีสวนสมุนไพรของสาธารณสุขซึ่งเรารวบรวมไว้ทั้งหมด280ชนิดค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไผ่ร้อยก้อนนะคะแล้วก็จะมีแปะกับปึ้งมีโดไม่รู้ร้มนะคะมีฟ้าทลายโจรฝั่งทางซ้ายมือถนนแดงขึ้นไปนะคะจะเป็นอ่างเก็บน้ำตาดไผ่ใหญ่อ่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริให้สร้างเพื่อนำน้ำมาใช้ภายในศูนย์นะคะก็คือการแนะนำปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างป่าแรกเป็นไม้เศรษฐกิจอย่างเช่นไม้สักยูคาค่ะเราจะทาด้วยสีขาวประเภทที่2เป็นไม้ใช้ตอยนะคะอย่างเช่นไม้ไผ่ใช้ได้ทุกส่วนเราจะทาด้วยสีเหลืองประเภทที่3เป็นไม้กินได้อย่างเช่นกระถิ่นสะเดาทั่วม่วงนะคะเราจะทาด้วยสีแดงประโยชน์ที่4อนุรักษ์ดินและน้ำด้านในจะมีก้าไม้ซึ่งเราก็แจกให้ฟรีสำหรับท่านใดที่สนใจในเดือนมิถุนาคนละ100ต้นแจกจนกว่าก้าไม้จะหมดนะคะใน3ประเภทปลูกคะกันได้เลยค่ะนำแค่สำเนาบัตรมาเท่านั้นฝั่งทางซ้ายมือท่านนะคะตรงนี้จะเป็นกิจกรรมยางพาราค่ะพันธุ์ที่เห็นคือพันธุ์ RI M600G T1 PR255 เส้นทางที่ลึกเข้าไปนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายพ่อซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จะพาไปดูอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
ไปถ่ายดูตรงฝ่ายเขาอาจจะครึ้มนิดนึงใจมาเดินป่าเราก็มีโปรแกรมให้เดินป่านะคะเส้นทาง3กิโลใช้เวลา2ชั่วโมงในการเดินป่าเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าชมกิจกรรมประมงนะคะมาให้นมปลาคาร์ฟมาให้นมปลาคาร์ฟนะคะเหมาะทั้งเด็กเหมาะทั้งผู้ใหญ่เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆทำนะตรงนี้